แอคชั่นสวัสดีครับมาแล้ววันนี้ผมมาลองกันเลยกับ Smelltech แล้วก็ Carver CX แล้วก็ยาผมนะครับว่าการขับขี่สมรรถนะสมรรถนะเป็นไงไปเลยก็ปั๊มๆไปครับผมเปิดตัวได้เล่นสเปลก่อนนะสเปลมันเหมาะไว้นวดท่าทางกันออกท่าทางของเราเพราะแบบสเปลมันยังไงวะหน้าไวสุดหรือมั้งใน3ตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นผมจะเลือกตัวหน้าไวเพื่อฝึกเรื่องการคุมบาลานซ์หรือทุกอย่างนะและการสดิสดิ้งของมันแล้ว มีอะไรอันนี้ให้ดูแบบการขับขี่มานูเวอร์ขึ้นลงๆหรือว่าการเทิร์นเลี้ยวปกติเนาะดูการวางเท้าผมก็จะห่างๆหน่อยเนี่ยก็เผื่อใครอยากได้ขับขี่ครับวิวเบรคอันนี้อยู่ประมาณความห่างของวิวเบรคประมาณ22นิ้วครับก็ถือว่าใหญ่ดูดิดูล้อจากล้อดิกว้างไหมเรือหางยาวดีๆนี่เองก็มานะครับสำหรับการขับขี่แผ่นประมาณ42นิ้วครับแผ่นยาวนี่แผ่น34นิ้วของยาคันตะกิแผ่นนี้ผมเล่นประจำเอาครับเป็นไงก็เล่นเหมือนทุกครั้งครับก็สังเกตเอาแล้วกันผมใส่รองเท้าเปล่าเพราะว่าไอ้นี่นะอะไรวะรองเท้าผมแม่งไปหมดแล้วเฮียเดี๋ยวให้ดูรูปตัวอย่างตอนท้ายว่าเป็นไงแบบว่าผมใส่แวนคอมฟี่นะสีเขียวอะประมาณ3เดือนก็ไปแล้วพังไม่ถึงกับพังหรอกแต่มันเริ่มหลวมๆแล้วฝ่าเท้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปซื้อรองเท้าใหม่วันนี้ไม่มีรองเท้าเลยใส่อ่ะก็เลยใส่เล่นเท้าเปล่าเล่นเหมือนกันก็มีอะไรการขับขี่ก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าคือผมจะใช้ท่าจากSmelltechที่เล่นเมื่อกี้เปลี่ยนมาเล่นกับยาวแค่นั้นแหละแต่ว่าสมรรถะอะไรนะสวัสดิ์สมรรถนาภาพจะต่างกันนิดหน่อยอ่ะอันนี้มาจากCarverนะครับออมาวิกอะไรอ่ะเรียกไม่ถูกไงก็ทรงเหมือนไม่ใช่แผ่นทรงซิ่งอ่ะมันแผ่นทรงแบบเล่นคราฟทั่วไปดูจากลักษณะของแผ่นก็ได้ครับส่วนของเทลก็จะแหลมๆนะฮะส่วนของโน้ตก็จะแหลมๆเหมือนกันคือไว้แนวซิ่งแบบว่าเล่นทั่วไปนี่ดูถ้าคาเวอร์มันจะออกเต็มเลยเห็นป่ะถ้าผมย่อก็คือแบบมันจะลงต่ำนิดเพราะว่าแผ่นมันไม่ค่อยทักมันไม่ค่อยหน้าไวเนาะมันจะแข็งก็แหละทักมันเนี่ยเทียบ3ตัวเนี้ยไอ้นี่แข็งสุดละเพราะฉะนั้นผมก็ต้องใช้แบบทั้งตัวโน้มหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็ใช้ลักษณะการขยับท่าแบบของสเปลเนาะการขยับท่าของสเปลหมายถึงว่าอาการขยับของผมตอนที่เล่นสเปลเทคเนาะไม่ได้บอกว่าเล่นถูกที่สุดนะมีอย่างมั่วๆอะไรเหวี่ยงอ่ะที่เหวี่ยงเร็วเพราะแบบจะให้เทิร์นเบาๆอ่ะไม่ได้อยากให้มันเป็นสแนปก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการวิ่งมานูเวอร์ทั่วไปครับมากันที่ Smelltech ต่อเฮ้ยนานเลยวะก็มาเหมือนคล้ายเลี้ยวกลวยซิกแซกเนาะคล้ายเลยหมุนอินฟินิตี้อ่ะแต่ว่าเป็นไม่มีกลวยเพราะเขียนวางเนี่ยดูการตีวงเลี้ยวมันก็จะกว้างเพราะว่าล้อมันกว้างอ่ะก็เหมือนแบบรถทัวร์เวลาตีเลี้ยวมันก็กว้างหน่อยดูเนี่ยข้อดีสเปลคือต้องใช้ไอ้โทไซส์ฮิวไซส์บ่อยก็คือแบบสนใจเรื่องการกดถ่ายเทน้ำหนักของเท้านิดนึงนิดหน่อยสนุกครับแต่ว่าผมยังไม่เล่นไม่เก่งถ้าจะเป็นแมนูเวอร์นะยังไม่รู้เทคนิคว่ามันต้องไงวะคือได้บ้างไม่ได้บ้างอ่ะดูยาวเลยครับวางเทินปุ๊บเนี่ยดูช่วงแขนผมแม่งก็เบี่ยงเหมือนเดิมอ่ะเนี่ยคืออันนี้ใช้บ่อยนะมันก็เลยแบบไม่มีอะไรมันก็เป็นฮิลไซส์โทไซส์เหมือนกันอ่ะแต่ว่ามันจะเอียงแบบนุ่มๆเห็นไหมมันจะไม่เอียงแบบของสเปลอ่ะสเปลมันจะเอียงแหลมๆทิ่มๆอ่ะบอกไม่ถูกแต่นี้มันจะมีความสเตเบิลหรือมั่นคงในแบบฉบับของระบบของทรัพย์มารกิแล้วนี่ผมชอบตอนเธอนี้วับเหวี่ยงฟ้าเลยเหมือนทุ่มเลยปะคัทแบ็กจืดไม่มีเลยหรอกหลังจากนั้นก็ล่วงนะครับ มันคือแบบการรักษาจังหวะเนาะผมรักษาผิดก็นั่นแหละก็ล่วงไป
ผมชอบท่าคาเวอร์นะดูดิพระทักแข็งเนี่ยนะผมโน้มทั้งตัวเอียงหมดเลยอะเนี่ยเหวี่ยงแขนตอนเลี้ยอีกอันนึงก็สวยจะจัดท่าสะดุ้งสะดิ้งก็ได้ชอบนะของคาเวอร์เนี่ยดูวักวันเทิร์นลาวเฮาคัตแบ็กบัตเทิร์นลาวเฮาคัตแบ็กอะไรเงี้ยวนไปเงี้ยเรื่อยๆเห็นมั้ยฝึกกวยแบบว่าตีซิกแซกเนาะเอาหนุกๆเอาสนุกเราจะได้รู้ว่ากลไกการเหวี่ยงของลาวเฮาคัตแบ็กบัตเทิร์นอะไรเงี้ยมันเป็นไงเฉยๆมีอะไรหรอกฝึกการทรงตัวหลายๆอย่างเอาสมันเอาครับเรามาลองเทสแบบเล่นแบบฟรีสไตล์มีสแนปบ้างนิดหน่อยจากสเปรเทคกันนะครับมาแล้วมาแล้วยังไงอื้อนี่นี่ทำอะไรอ๋อเธอเลี้ยวสวยดิการเหวี่ยงเห็นปะปุ๊บคล้ายเหวี่ยงคล้ายไอ้ผมเรียนไม่ถูกคล้ายซิกแซกตะเกียบแหละลักษณะการท่าวางแขนนะครับท็อปเทิร์นลงมาครับปุ๊บบาร์ทำเทิร์นขึ้นไปเหวี่ยงแขนตีเลี้ยวนิดนึงสแนปแฮปอะไรนะสแนปแฮกแฮกแฮกให้มันปาดๆอ่ะปั๊มปั๊มปั๊มฟาดดูลักษณะปั๊มไอ้ท่าสเปรเนาะมันจะเป็นขาไงขามันจะออกมาเหวี่ยงขึ้นไปฟลิปตัวหมุนเตะไปเลยการวางขามขามันจะกว้างขึ้นไปเสร็จปืดอันนี้ยังไม่ชินดูดิขามันยังห่างแต่ห่างจริงเพราะวางเท้าห่างอ่ะผมยังไม่เอียงตัวเต็มเอาอีกรอบครับขึ้นมาจากฝั่งขึ้นอยู่ข้างหลังเราท็อปเทิร์นไปท็อปเทิร์นขึ้นไปแล้วอื้อเบี่ยงขึ้นมาอีกทีไปชี้นี่ครับอื้อฟาดไม่ติดลงไปปองขึ้นมาเตรียมงัดเปี้ยงซัดเข้าไปแล้วอะไรเงี้ยก็สแนปอีกรอบก็ล่วงครับมีอะไรชีวิตมาต่อกันที่ยาวยาวว่าเริ่มมาจากฝั่งแบ็คครับฝั่งครึ่งแล้วเอาไม่ไปมาฟาดตรงนี้ก่อนจื๊บนี่เลียนแบบเนี่ยหมุนนี่ทำท่าคล้ายเสมอตะกี้แหละแต่ด้วยลองดูกันต่างๆคือผมจะเล่นคล้ายกันเห็นปะลายอ่ะขึ้นมาท็อปเทิร์นฟาดปุ๊บดูอีกครั้งครับเหวี่ยงนี่ไม่ค่อยสวยเนี่ยบาร์ท็อปเทิร์นจื๊บกดตัวเพิ่มสปีดนะยืดฟาดเก็บตัวนิดนึงหามองทางไปปั๊มปั๊มปั๊มเยื่อปื้อฟาดเนี่ยปั๊มก่อนหนึ่งทีบาร์ทำเทิร์นง้างรอฟาดตัวกลับเหวี่ยงทั้งตัวเลยพลิกตัวอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ดูเรื่องการขับขี่ครับผมก็ไม่ได้แบบอะไรเด้ๆนะคือสลับมาเล่นอ่ะอันนี้ครับปื้อไปแล้วครับทางนี้จะคล่องถ้าของผมอ่ะแต่ด้วยเท้าเปล่าแล้วผมก็ไม่ถนัดไอ้ตีฝั่งแบ็คสนาเท่าไหร่นะดูขาหลังผมดิเนี่ยพอยกเงี้ยแล้วผมก็เกรงใจนิ้วตัวเองด้วยเฮียยังแก่งไม่พอจริงถ้าฝั่งแบ็คอะผมยังไม่กล้าตีเฮ้ เดี๋ยวสองทีแม่งเลยอ่ะดูครับบาร์ทำเทิร์นง้างรอยืดฟาดขึ้นมาเลยครับปืดเนี่ยเท้าเปล่ามันไม่โดนนะเว้ยใส่กระดาษทรายมันไม่ได้กัดตีนนะครับมันจะเป็นฝ่าเท้าพาขึ้นอ่ะมันจะนิดเดียวเองอ่ะผมก็แปลกใจแม่งไม่เจ็บว่ะผมก็ลองครั้งแรกกันเดี๋ยวไว้มีคลิปหน้าจะเป็นคลิปว่าจะเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับลองเล่นเท้าเปล่าดูนะว่าเป็นไงคือผมไม่ได้อยากเล่นหรอกนะเพียงแต่ว่าไอ้เหี้ยรองเท้าแม่งเจ็บก็เลยต้องลองเล่นนี้หน่อยไม่ค่อยได้เล่นหรอกนี่ดูท่าคาเวอร์มันคือแบบอยู่เฉยๆมันก็รีเลียแล้วดูสายตาให้มองดิเนี่ยท่าย่อมันสวยถ้าเป็นของคาเวอร์เหวี่ยงปุ๊บยกจะเรียนแบบไม่ไปเว้ยเนี่ยผมดันเนี่ยไม่ไปเอ้ยไม่เป็นไรเอาขึ้นไปใหม่ก็ฟาดเนี่ยนี่ไปไม่เป็นเลยพอเล่น3แผ่นติดกันแม่งอย่างเงี้ยแหละ มันไม่จะไม่ชินครับ มันต้องปรับท่าแป๊บนึงผมยังไม่ได้ปรับไงก็ได้แค่นี้แหละอันฟืดฟาดอันนี้คือพอรู้แล้วอ๋อแม่งซัดเต็มตัวไปเลยว่ะขอให้ตุยทีนึงอะไรเงี้ยอ๋อครับอันนี้ไม่แบ๊บเธอเหวี่ยงไปเลยความเร็วมันได้ยืดออกแอคติ้งหน่อยโรงเรียนการละคร
โรงเรียนการแสดงคือไม่เชิงแสดงอ่ะมันพอมันเหวี่ยงแขนได้มันจะสบายจะปล่อยได้ทั้งตัวยันขาได้เลยไงผมก็ล้างฝึกอะไรวะให้แขนหน้ามันไหลหลุดหน่อยอ่ะแล้วมันจะฟิปหรือเทิร์นได้ง่ายครับพอยกแขนอะไรสักอย่างก็สนุกครับไปดูที่เขาถ่ายทอดสดที่เขาแข่งเนาะโคตรมันเลยอันนี้ก็กระโดดครับปื๊ดคาเวอร์กระโดดได้เช่นกันไอ้ถ้าใช้เท้าเปล่าผมไม่กล้าโดดสุดนะคือโดดได้แค่นี้แหละกลัวเจ็บตีนอันนี้เดี๋ยวจะมีรูปที่ผมรองเท้าผมนะเป็นไงสภาพแม่งก็เย็นอ่ะดูดิหายหมดเลยล้ออะไรยางอ่ะตรงฝ่าเท้าก็หายเห็นไหมประมาณแหละความเละเทะของเท้าหน้าผมนะมันใช้เตะไงแล้วเดี๋ยวเอามาครับกับที่ผมเล่นแบบที่เขาแข่งนะไอ้45วิอ่ะก็คือเล่นเลยไม่ได้ถ่ายซ้ำนะก็คือถ่ายเสร็จแล้วก็พักแป๊บนึงแล้วก็เล่นขอเหมือนที่เขาเล่นกันอ่ะเฮียผมไม่ได้ไปเสียดายผมไม่มีวัคซีนผมคนเถื่อนเฮียที่งานเลยหลังเลยแบ็คผมก็ไม่ได้ไปว่ะเอ้ยไปไม่ทันแข่งว่ะก็แต่ว่าฉีดเข็มแรกครับเดี๋ยวไปเขาหลักประมาณวันที่20กว่าอาจจะไปทันดูงานหรือว่าหลังจากงานเสร็จแล้วก็ไปอยู่เขาหลักเดือนนึงไปเล่นเดี๋ยวเล่นที่นู่นสนุกอันนี้แล้วนะอ๋อเฮียเล่นไม่ได้แบ็คผมว่านี่มีอยู่3คลิปนะครับอันนี้ดูไฮไลท์กันครับสำหรับอะไรนะเว็บแรกก็มีอะไรฝ่าถั่วไปอุ้ยไอเว็บแรมที่ของเขาแม่งทรงแปลกๆจริงหลายคนแบบเล่นแรมป้านๆมาหรือเล่นแรมที่หลุมไม่ลึกอ่ะก็จะไม่ชินผมเข้าใจเลยผมเคยไม่ชินอยู่แต่ว่ามันแปลกๆอ่ะไอทางเห็นทางเอียงอันแรกป่ะทางเอียงน้อยแม่งก็ชันเห็นป่ะเขาเลยเลี้ยวทำความเร็วตอนพักไม่ได้เยอะแล้วพอลงมาแม่งก็เป็นหลุมเหวดิ่งแล้วก็ดิ่งขึ้นต่ออีกอะเป็นแบบแนวชันๆเห็นป่ะเสร็จแล้วแม่งก็มีพุงอ้วนๆเฮียหน้าเหนื่อยพุงอ้วนๆด้วยอะคือมันมีหลายวอลลุ่มของระนาบเยอะมากมีทั้งดิ่งขึ้นดิ่งลงมีพุงอ้วนพักอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ดิ่งลงกับก็ไปเลยครับผมก็ถือว่าท้าทายครับซึ่งอันนี้ผมก็ขำๆนะเล่นๆให้ดูไม่มีโอกาสครับผมเล่นอย่างเงี้ยแฟกเตอร์ความบรรยากาศการแข่งขันไม่เหมือนการที่ผมมาเล่นคนเดียวเล่นกับเพื่อนตัวปิวเลย ผมดู3คลิปที่ผมลองเอามาเทสดูก็น่าจะตกรอบแหละเหี้ยวันนั้นเธอครับจืดอันนี้รถนี้ไม่เล่นไม่เวิร์กเลยแบบว่าเหนื่อยท่าก็แบบว่าไม่มั่นใจแล้วเนี่ยมันอย่างนี้แหละผมมาสิงสนามซ้อมพัชนะทำยูทูบอ่ะลุ้นกว่าหน่อยเฮ้ยยังมีเวลาเหลือทำไงต่อเฮ้ยไปต่อก็ได้วะอะไรอย่างเงี้ยเทินมาครับเทินมาเทินฟาดตุ๊บกระโดดอึ๊บเอาอีกทีนึงไว้ไม่ติดจบเงี้ยหน้าคะแนนได้ประมาณ2มาแล้วคำๆฟาสแนปปึ๊บอันนี้ทำอะไรแบ็กสแนปจึ๊บกิ้งเฮียกิ้งก็กิ้งไปเลยครับเนี่ยเห็นป่ะโยนตัวไปเลยไม่ต้องรีแลกมันจะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ไม่เจ็บอ่ะผมชอบอย่างนี้นะฟาดอย่างเงี้ยสวยดีมันดูแบบใส่เต็มตีนดิอันนี้ไม่มีอะไรอันนี้ก็เก็บทรงอ่ะเพราะว่าน้มๆเนาะเนี่ยท็อปเทนบัตเทิลเทนขึ้นไปครับแอร์ไปเลยครับปุ๊ยเบอมันจะโดดไม่สูงเท่าใส่รองเท้าอ่ะเพราะผมห่วงตีนแตก ใช่หรอยังไม่ชินคือผมอาจจะต้องเริ่มฝึกเท้าเปล่าบ้างๆแล้วแหละผมอยากให้มันตีนมันด้านหน่อย มันจะได้แบบว่าอย่างน้อยได้ใส่รองเท้าอะไรก็ได้อ่ะตอนนี้ผมมีปัญหาไอ้กระดูกฝ่าเท้าของเท้าขวานะอย่างเดียวต้องใส่รองเท้าที่แบบนุ่มๆไม่นุ่มมากแต่ไม่แข็งๆแบบแวนรุ่มปกติไม่ได้อ่ะผมว่าเนี่ยไอ้เวฟ3เนี่ยผมเล่นโอเคสุดแล้วสำหรับการสแนปนะ
เออแล้วไม่มีอะไรก็ดูไปเล่นๆครับเชียงใหม่ก็ฝนตกอืมก็ต้องเล่นในร่มนะเล่นแบบว่าเสียเงินนี่แหละครับอืมแต่เรารักที่จะเล่นนะมีลายตกหลายรอบเงี้ยแหละพอเป็นอย่างเงี้ยครั้งเดียวเว้ยมีโอกาสแค่3ครั้งเว้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยครับสภาวะจิตใจมันสำคัญเลยแหละการรีแลกซ์การสบายอะเล่นจะดีที่สุดยิ่งพอเป็นการแข่งขันจริงนะความกดดันมันจะเยอะนี่ผมชอบรูทอันนี้เล่นสวยดีผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าแค่มันได้เออแอคติ้งมาเต็มฟาดจืดกระโดดปืดของที่นี่ไอเห็นไหมตรงพุงมันไม่ค่อยมีพุงคือมันพุงมันแหลมๆเห็นไหมที่เกาะหรือว่าอะไรมันจะน้อยมันจะแหลมๆไปเลยคือตั้งเสร็จแล้วก็พุงมันแหลมๆอ่ะมันจะมีฝ้ามันไม่มีจุดพักอันนี้ผมก็พร้อมกันเนาะอันนี้อะไรครับอ๋อทำรอเฮาทั่วไปแล้วก็ลองแบบยกล้อเล่นมีอะไรปึ๊บงามๆหรือเปล่าไม่น่าอันนี้ก็โดดเสริมไม่ขึ้นอีกชื่อสังเท้าเสริมลอยเท่งเด่งเลยก็ขอบคำนะเดี๋ยวไว้มีคลิปดองอีกเต็มนะครับที่ผมยังไม่ทำก็พยายามทยอยทำนะครับนี่ก็มาให้เล่นให้ดูเฉยๆทุกคนก็มีเพื่อนๆนะครับเล่นกันสนุกช่วยแลกเปลี่ยนกันเชียงใหม่ก็เล็กๆนะครับก็ช่วยกันเล่นสนุกดีไงต่อดีวะก็ใกล้จบแล้วครับผมกินมาแม่งหิวน้ำเลยเนี่ยไม่น่ากินมาม่าเลยวะนะหิวน้ำปากแห้งเลยพูดมากก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากที่ติดตามกันไว้วันนี้สวัสดีนะครับ